วันนั้นเป็นยังไงบ้างอ๋อมีพูดถึงเรื่องนั้นอยู่ใช่ค่ะอ๋อโอเคครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็อบอุ่นเพราะว่ามีเพื่อนๆที่เราค่อนข้างสนิทนะฮะแล้วก็มีครอบครัวน้องลีด้วยมีพี่สาวเขาอะไรเงี้ยครับจริงๆวางแผนนานไหมครับกับเซอร์ไพรส์นี้จริงๆแล้ววางแผนนานไหมเหรอคือตั้งใจว่าจะขอในทริปนี้หรือทริปสิ้นเดือนนี้ตั้งใจไว้แต่ผมอยากจะหาโมเมนต์ที่ดีแล้วก็ที่ที่สวยแล้วก็แบบมีคนที่เขาแบบสนิทและรักพอสมควรซึ่งมันมีอยู่ใน2ทริปนี้แต่ผลปรากฏว่าทริปที่แล้วมันเจอจังหวะที่ใช่ก็เลยจบไปแล้วคือขึ้นไปแล้วก็คิดว่าเนี่ยแหละอาจจะใช่แต่ก็รอดูโมเมนต์ถ้ามันไม่มีก็จะยังไม่ขอคือแสดงว่าพกแหวนติดตัวไว้ตลอดเวลาซื้อที่ซื้อไปซื้อที่โรมฮะตั้งใจซื้อแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันแล้วก็คิดว่าเนี่ยแหละรอบนี้มั้งถ้ามันไม่เจอก็ไว้ก่อนแต่ถ้ามันเจอก็จบมันก็เจอก็จบโมเมนต์บรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงถึงแบบโอเคตรงนี้แหละอะไรเงี้ยไปเลยไหมคะก็ประมาณนั้นก็คือหวังตอนแรกว่าหวังว่าจะได้ไหมได้อย่างที่เราคิดไว้ไหมแต่ผลปรากฏว่ามันก็มีอะไรมาแบบมาขัดจังหวะเรานิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศโน่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ลงล็อกเขาแอบมีระแคะระคายไหมคะผมว่ารอถามเขาดีกว่าว่าเขาระแคะระคายไหมจริงๆวันนั้นได้พูดอะไรกับพี่ลีไปบ้างพูดตามตรงว่าผมอ่ะเขียนลงในมือถือใช่ไหมฮะแล้วก็ทำเป็นสไลด์ออกมาแล้วก็ได้พูดไปหมดละที่อยากจะพูดแล้วก็ตอนที่พูดอ่ะจำไม่ได้พูดจริงๆจำไม่ได้จริงฮะมันเขินนะระหว่างที่รอเขาตอบในตอนนั้นความรู้สึกเป็นไงรอเขาตอบรู้สึกยังไงเหรอฮะก็คิดว่ารู้ก็ต้องตอบว่าโอเคแล้วก็เลยเราก็เลยสวมแหวนไปเรียบร้อยเขาบอกเขายังไม่ได้โอเคเอาเหรอเราก็แบบอ๋อเหรอก็เลยเป็นโมเมนต์ของภาพที่หัวเราะฮะก็คือผมคิดว่าเมื่อกี้ได้ยินว่าโอเคเปล่าแต่ว่าเขาบอกอย่างอะไรเงี้ยครับแต่เขาก็ตอบว่า yes เขาก็ใช่เลยต้องไปถามอีกรอบว่าตกลง yes ยังเนี่ยเพราะว่ามันสวมแหวนไปแล้วจะเอาไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือ yes สรุป yes ก็เลยโอเคจบสบายผ่านไปก็ยังไม่ได้แพลนเป็นไอ้คือยังไม่ได้ดูเลิกเลยนะครับเดี๋ยวต้องเข้าไปคุยกับที่บ้านน้องลีแล้วก็คุยกับตัวเองหมายว่าคุณพ่อตัวเองด้วยว่าไปช่วยดูเลิกกันหน่อยอะไรเงี้ยว่าเอายังไงเมื่อไหร่ยังไงยังไม่ได้คุยเป็นเรื่องเวลาแบบนั้นหลายคนแซวว่าแบบปิดตำนานคาสโนว่าพี่ปุ๊กก็ปิดมาตั้งนานแล้วอะไรที่ทำให้เราหยุดที่แบบผู้หญิงคนนี้ก็หยุดมาตั้งนานแล้วอะไรเขาทำอะไรให้เราถึงได้แบบหยุดอย่างนี้ก็เขาเป็นคนน่ารักเป็นคนนิสัยดีครับนั่นแหละคือเป็นคนที่โดยรวมแล้วเรารู้ว่าเป็นคนที่จะเป็นแม่ของลูกที่ดีได้ก็เลยรู้อยู่แล้วว่าคนนี้ใช่ครับจริงๆส่วนตัวเราอยากถือเลิกสะดวกหรือเลิกถ้าจริงๆเหรอผมอยากเลิกสะดวกรถไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเกรงใจแขกไงสมมติเราจัดเราก็ต้องแบบนึกออกไหมคนที่มาเขาก็ต้องโหไปตัดชุดบ้างผู้หญิงต้องตัดชุดผู้ชายนี่ก็ต้องแบบมันไม่ได้ง่ายนะมันมาทีรถติดด้วยนะครับเราก็พยายามอยากหาเลิกที่รถไม่ติดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อแขกของพวกเราอะไรเงี้ยครับวันนี้พี่ฟุ๊กมองชีวิตคู่เป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้ที่อาจจะต้องเป็นสามีภรรยากันแล้วก็จริงๆแล้วเราก็เป็นแฟนกันมาตั้งจะ10ปีแล้วครับมันก็คงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากไปกว่าทุกวันนี้ที่เป็นอยู่เยอะแยะมากมายนักนอกจากสถานะแค่นั้นเองเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมผมคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมเมื่อกี้พี่ฟุ๊กบอกว่าอยากจะมีลูกด้วยครับไม่มีผลต่อเรื่องอายุไหมครับผมด้วยความที่สำหรับผมคงไม่มีสำหรับน้องลีก็คงต้องรีบมีแต่ก็มีก็ดีเร็วๆนี้ในเร็วๆนี้ก็ดีสักปีหน้าอะไรเงี้ยครับปีอีกปีนึงอีกปีนึงอะไรเงี้ยมันก็คือหลังแต่งอะไรใช่ครับใช่ยังตอนก่อนจะไปขอได้ปรึกษากับน้องอาชีก่อนยังไงไหมคะถามน้องไม่ได้ปรึกษาอะไรเลยครับก็รู้เขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่านี่คือคนของพ่อรู้มานานแล้วอ่ะคือเขาแล้วเขาก็เป็นคนที่เหมือนกับน้องลีเขาก็อยู่มาเกินครึ่งชีวิตเกินเพราะว่าอาชีพ16น้องลีอยู่มา10จะ10คือเอางี้เอาที่จำความได้ก็แทบจะจำได้คนเดียวถึงแม้จะมีก่อนหน้านี้ก็จำไม่ได้มันเด็กไปจำไม่ได้จำได้คนเดียวได้วางไว้ว่าจะให้ทันแต่งปีนี้หรือปีหน้ายังไงก็ปีนี้ผมว่ามันไม่น่าจะทันด้วยจากละครเนี่ย2เรื่องผมมี2เรื่องแล้วก็เรามีทริปจริงๆแล้วเนี่ยถึงปีหน้ากลางปีละแต่มันยังมีช่วงพอว่างๆบ้างในช่วงต้นถึงกลางปี
ซึ่งถ้าเลิกมันพอดีเป๊ะช่วงนั้นก็เดา ว่าจะเป็นช่วงนั้นครับยังไม่ได้ดูยกเว้นว่าจะไปเจอเลิกที่โอ้เขาบอกว่าต้องวันนี้เลยเนี่ยในปีนี้วันที่นี้แล้วดีที่สุดในโลกที่มันจะหาได้ในรอบ20ปีเราอาจจะต้องยอมแต่ผมคิดว่าปีหน้างานจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนผมต้องแล้วแต่ที่บ้านนะครับแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่น้องลีแล้วแต่น้องลีตัวเองผมเฉยๆเรื่องพิธีรีตองเป็นคนไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรคุณสินสอดเรียกแพงไหมครับเขายังไม่ได้คุยเลยครับกลัวไหมครับหวั่นไหมฮะหวั่นไหมครับไม่หวั่นไม่ใช่หน้าที่เราครับหน้าที่พ่อเห็นพี่โบโพสแสดงความยินดีด้วยกินข้าวกันเมื่อวานครับก็ปกติเราก็ไปกินข้าวด้วยกันเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็คือสมมติว่ามีโอกาสเกิดอยากไปพร้อมๆกันเพราะว่าคือบางทีผมก็อยากได้ลูกเขาก็อยากได้ลูกแล้วมันว่างพอดีเป๊ะกันก็เลยก็ต้องคุยกันว่าเอ้ยก็ไปด้วยกันเลยแล้วกันก็จบอะไรก็จะเป็นอย่างนี้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะฮะก็เป็นหนึ่งในเพื่อนเป็นกลุ่มเพื่อนไปละหนึ่งในกลุ่มเพื่อนเห็นตัวพี่ดีเองเขามีวางแผนเชิดหุ่นอะไรเขายังไงด้วยไหมคะหลังจากถูกต่อไปแล้วน่าจะยากนะเพราะว่าปีหน้าไงครับถ้าเป็นรถตอนนี้เดี๋ยวก็กลับมาใหม่เดี๋ยวรอให้รู้วันก่อนแล้วค่อยคิดผมว่าต้องบอกเขาว่าให้รู้วันแล้วค่อยคิดเขาจะได้ชิลไปก่อนอันนี้